เรื่องดีๆรีแคปเรื่องราวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะที่ผู้โพสต์เนี่ยเขารู้สึกประทับใจแล้วก็มาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวค่ะซึ่งเรื่องราวนี้หลังจากมีการเผยแพร่ออกไปหลายๆคนเข้าไปอ่านแล้วบอกเลยว่านี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวใจฟูที่ทำให้ตัวของเราเนี่ยเห็นในเรื่องของการใช้ชีวิตเห็นในเรื่องของความขยันเห็นในเรื่องของความอดทนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเรื่องราวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเรื่องราวที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวในกลุ่มรถไฟไทยโดยระบุข้อความว่าที่ชุมทางบางซื่อขบวน211กลุ่มเทพตะพานหินเข้าเทียบชานทราในใจของเขาเนี่ยก็นึกถึงคุณป้าที่ขายแซนด์วิชว่าแกจะมาทันไหมทันใดนั้นเองค่ะคุณผู้ชมคะเขาก็มองไปเห็นคุณป้าอยู่ตู้สุดท้ายเตรียมจะลงระหว่างรอขบวน202พิษณุโลกกรุงเทพที่จะมาถึงช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง45นาทีก็เดินเข้าไปทักทายคุณป้าค่ะคุณผู้ชมด้วยคำว่าสวัสดีครับป้าป้าแกก็เงยหน้าตอบว่าแซนด์วิชแกหิวไหมก็เลยบอกไปว่าอ่ะเอามา3ชิ้นครับวันนี้ผมมีแบงค์ย่อยนะป้าแกตอบกลับมาว่ายังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมแกบอกว่าอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนป้าแกตอบแบบนี้ค่ะผู้โพสก็เลยถามคุณป้าไปว่าป้าทำไส้อะไรวันนี้ก็คือเหมือนชวนคุยกันนะคะคุณป้าแกก็ตอบว่ามีไส้แยมหมูหยองสังขยาสังขยาเนี่ยป้าทำเยอะหน่อยเพราะว่ามันกินแล้วอิ่มเวลาใครไม่มีตังป้าแกก็จะให้ไส้สังขยาไปนี่แหละเพราะว่าเวลากินแล้วมันอิ่มท้องมากกว่าส่วนไส้ที่มีน้ำสลัดวันนี้แกบอกว่าแกทำมาน้อยเพราะว่าคนน้อยกลัวว่าไส้มันจะเสียผู้โพสก็เลยตอบคุณป้าไปว่าป้าใจดีมากเลยป้ารู้ไหมครับว่าในกลุ่มเนี่ยมีคนรู้จักป้าทั้งนั้นเลยหลังจากที่ตัวของผมเองเอาแซนด์วิชป้าไปลงในกลุ่มมีแต่คนถามถึงหลายคนเนี่ยเคยทานมาต้องนานแล้วนะคะป้าป้าแกก็ตอบกลับมานะคะว่าขอบคุณมากๆเลยป้าก็ขายมาต้องนานแล้วเหมือนกันตั้งแต่ลูกค้าเป็นเด็กนักเรียนจนตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเขาก็ยังมาซื้อป้าอยู่เลยป้าเนี่ยจำได้ทุกคนนะเพราะว่าป้าแกขายตั้งแต่อันละไม่กี่บาทจนมา5บาทพอฟาร์มเฮ้ามีการขึ้นราคาป้าแกก็มันเกินต้นทุนป้าแกเนาะป้าก็ขอขาย3อัน20แล้วกันรวมทั้งคุณป้าแกก็เล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมว่าป้าเนี่ยปัจจุบันอายุ82แล้วคือก่อนหน้านี้แกเป็นข้าราชการค่ะจบคหกรรมจากสวภาหรือว่าอาชีวสวภาป้าทําอาหารอะไรก็ได้ค่ะพอจบมาป้าก็ไปทํางานอยู่โรงแรมแล้วก็รับราชการที่กรมประมงจนเกษียณอายุค่ะคุณผู้ชมหลังจากเกษียณอายุมาแกก็มาขายแซนด์วิชแบบนี้แหละขายมาได้ประมาณ22ปีแล้วซึ่งคุณป้าบอกว่าปกติแล้วแกจะนอน 20:00 ตื่นตั้งแต่ 3:00 มาทําอาหารแล้วก็ออกมาขายแบบนี้แหละด้วยการที่นั่งรถเมย์มาที่บางซื่อเริ่มขายตั้งแต่7โมงจนถึงเวลาประมาณบ่าย3ค่ะเริ่มจากที่รถเข้าหัวลำโพงภาชีลพบุรีขาออกก็พิษณุโลกตะพานหินนครสวรรค์แล้วก็ย้อนไปย้อนมาขึ้นลงระหว่างบางซื่อ3เสตแล้วก็บางซื่อทำแบบนี้แทบจะทุกวันค่ะหลังจากขายเสร็จแล้วก็จะนั่งรถที่เป็นสาย52เนี่ยกลับบ้านที่แจ้งวัฒนะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการพูดคุยที่ผู้โพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการพูดคุยที่ธรรมดาเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันดีต่อใจเขาจังเลยมันดียังไงก็ไม่รู้ขอบคุณคุณป้าขายแซนด์วิชมากๆเลยที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะคะให้ตัวของเขาเองเนี่ยได้รับรู้ถึงความขยันความอดทนความมีเมตตาการมองโลกในแง่ดีค่ะซึ่งการที่คุณป้าเขาทำแบบนี้มันคือความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะซึ่งจะบอกว่าพอมีการเผยแพร่เรื่องราวนี้ออกไปหลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาชื่นชมคุณป้ากันเยอะมากๆแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเรื่องราวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำให้ใจฟูจังเลยค่ะเรื่องดีๆรีแคปไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบันเทิงครบรสทุกช่องทางของไทยนิวส์นะคะ